เวลาที่เราจะไปโรงพยาบาลนะคะเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อระวังไม่ให้ติดเชื้อหรือรับเชื้อจากคนอื่นมาคุณภัทรนัยเทศสุวรรณนะคะมีเรื่องนี้มาให้ติดตามกันค่ะโอ้โหทำไมเขาทำหน้าแบบนั้นล่ะครับมาโรงหมอสภาพเหมือนคนปวดหัวตัวร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นกร่อยเวลาหายใจละเหม็นโอ้โหถ้าเป็นขนาดนี้ไม่น่ารอดแล้วล่ะครับที่ผมมาโรงพยาบาลในวันนี้เพราะรู้สึกว่าเหมือนมีไข้เลยขอมาหาหมอดีกว่าส่วนที่ตัดสินใจมาโรงพยาบาลรัฐในเวลานี้ก็ตั้งแต่เห็นข่าวโควิดคนเขาบอกว่าไม่ค่อยเยอะก็เลยมามันน้อยตรงไหนครับเนี่ยสงสัยก็เลยต้องไปถามพี่พยาบาลเขาบอกว่าพอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นคนไข้ก็กลับมาเยอะอยู่ที่ประมาณ 80% ของช่วงเวลาปกติแล้วนะครับแต่ว่าต่อให้เยอะขนาดไหนทุกคนที่มาโรงพยาบาลรัฐต้องผ่านจุดคัดกรองวัดไข้สอบสวนความเสี่ยงสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาและถ้าผลออกมาเป็นปกติก็เชิญไปหาหมอตามแผนกที่รู้สึกว่าป่วยได้เลยนะครับแต่กับกรณีของผมวันนี้ที่เหมือนมีอาการเป็นไข้หวัดสูงเลยทีเดียวโรงพยาบาลยุคนิวนอร์มอลเขาก็จะมีจุดสำหรับกลุ่มเสี่ยงโรคไข้หวัดโดยเฉพาะให้แยกออกไปไม่ให้ปะปนกับคนไข้ปกติเมื่อมาถึงจุดก็ต้องมาวัดไข้ซ้ำสอบสวนโรคหากพบว่ามีความเสี่ยงติดโควิด-19 ก็จะต้องเดินไปตามเส้นทางส่งต่อไปยังคลินิกไข้หวัดโดยเฉพาะเพื่อให้หมอนั้นมาประเมินความเสี่ยงอีกครั้งเวลานั่งคุยกับหมอก็ต้องนั่งคุยห่างๆเกือบ2เมตรแบบนี้แหละครับและเดชะบุญของผมวันนี้ผลตรวจออกมาเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาก็สบายใจกันไปนะครับนอกจากจุดคัดกรองโควิดสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนของโรงพยาบาลรัฐในยุค New Normal จะต้องทำทุกอย่างเพื่อลดความแออัดของคนไข้ที่เห็นกันชัดๆก็คือโรงพยาบาลจะมีการนัดคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างอำเภอพื้นที่ห่างไกลคุยกับคุณหมอผ่านทางระบบเทเลเมดิซินหรือว่าคุยกันสดๆผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนแบบนี้แหละครับไฮเทคสุดๆไปเลยส่วนที่บริเวณช่องจ่ายเงินหรือว่าช่องรับยาก็ต้องเว้นห่าง1เมตรแบบนี้แหละครับจริงๆการมาของโควิด-19 ไม่ใช่มีแค่ผลเสียที่ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และคนไข้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบทุกครั้งยามมาโรงพยาบาลทั้งการสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลารักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆแต่โควิด-19 ยังทำให้ทุกคนนั้นหันมาตระหนักและใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นจนคุณหมอบอกว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยนอกที่มาโรงพยาบาลลดลงเยอะเลยตอนนี้ถ้าเราไปดูสถิติทั้งประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าคนไข้ที่เข้าโรงพยาบาลในผู้ป่วยนอกเนี่ยน้อยลงเยอะมากการเป็นโรคเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนนี้จะมาบ่อยๆเช่นเป็นหวัดเล็กน้อยเวียนหัวท้องเสียผมคิดว่าโรคเหล่านี้คนไข้จะรู้ตัวว่ามาโรงพยาบาลมีความเสี่ยงกว่าเพราะนั้นเขาก็จะรักษาตัวเองดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเข้ามาโรงพยาบาลก็รู้จักการป้องกันมีดื้อๆบ้างไหมผมว่าก็แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ขอร้องชี้แจงแล้วก็ขอความร่วมมือส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือครับผมคิดว่านะคนไทยของเราค่อนข้างจะเรื่องนี้เรามีเหตุผลแม้สถานการณ์ภาพรวมในบ้านเราจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เราก็ยังห้ามลืมที่จะต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงและทำตัวเองให้เสี่ยงโรคน้อยที่สุดเพื่อจะได้ห่างไกลโรงพยาบาลให้มากที่สุดเก็บโรงหมอไว้รอรักษาคนไข้ที่ป่วยจะดีกว่านะครับ